ทำอย่างเงี้ยแฟนไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกผมรักนนนี่มากกว่าไอ้คนจนนั่นเองนะปากหวานนักนะเคยลองแล้วแฟนขานี่อยากได้ของหรูๆอ่ะแฟนซื้อให้หน่อยได้ไหมนนนี่อยากได้อะไรอ่ะแฟนก็ซื้อให้ได้หมดแหละนนนี่อยากได้มาแฟงซื้อให้หน่อยนะแฟงรวยจะตายอ่ะได้ครับพูดแล้วนะเหนื่อยไหมที่ร้านขับวินวันนี้ก็เหนื่อยดิว่ามึงก็ถามงูโง่เนาะบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกให้เลิกขายของข้างทางกระจอกกระจอกแบบเนี้ยแต่มันก็ได้กำไรอยู่นะแฟงกำไรเหรอแต่มึงมาดูดิว่ามึงได้เท่าไหร่ไม่มีแองมึงจะให้กูดีๆไหมเดี๋ยวกูจะใช้กำลังนะไม่ได้นะแองมันต้องเก็บไว้ลงทุนนะวันนี้จะวันเกิดกูแล้วมึงก็ให้กูหน่อยเถอะมึงจะทำฟูนผู้หญิงให้ลำคาญด้วยวะอกแม่งนี่หมดไปชิ้นโอ้มายก๊อดนั่นมันแมรี่เพื่อนเก่าไอ้นี่เพื่อนเก่าคุณเหรอ Yes ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าผมปวดท้องอ่ะเนาะ No ค่ะขับตรงไปเลยไอ้ว่าไอ้จะแวะคุยกับเพื่อนเก่าไอ้ซะหน่อยอุ๊ยแมรี่นี่เธอตกต่ำถึงขนาดจะต้องมาขายของข้างถนนแบบนี้เลยหรอแล้วยังไงฉันจะขายอะไรมันก็เรื่องของฉันฉันคิดว่าหัวสมองเธอจะคิดได้ดีกว่านี้นะหัวสมองหรออุ๊บ so sorry นะพอดีสมองเรากับสมองเธอมันก็คนละรอยอย่างกันอะเนาะไปจะไปไหนก็ไปฉันจะขายของนี่เธอไม่เห็นของที่ฉันถือหรือไงฮะเห็นแล้วยังไงอะก็แค่แบรนด์เนมแกไม่มีปัญญาซื้อแบบฉันละสิน้องโอ๊ยแฟงลงมาด้วยกันหน่อยมาไม่เอาผมปวดท้องอ่ะไอ้บอกให้ลงก็ลงสิเอ้ยลงมาแฟงจัดการนี้บ้านนอกนี้ให้หน่อยปวดตีนใส่ฉันแฟงเนี่ยคุณบอกว่าไปขับวินมอเตอร์ไซค์ไงแล้วนี่คืออะไรอ่ะคือนี่คุณรู้จักอีบ้านนอกนี่ด้วยเหรอรู้จักสิรู้จักดีเลยแหละเงียบปากเลยนะความจริงก็ถูกเปิดเผยสักทีเนาะฉันนี่โง่เป็นควายมาหลายปีตั้งนานแมรี่ฟังก่อนฟังเหรอพวกเธอสองคนรีบออกไปจากร้านฉันเลยนะไม่ออกนี่เธออย่ามาปักปั๊มแฟนของฉันนะเขาเป็นไฮโซดูรถดิรถก็หรูเบื่อกันดิขับวินมอไซค์เวฟ110แบบเนี้ยแถมเกาะผู้หญิงกินเธอคิดว่ารวยหรออีขับวินมอไซค์เนี่ยนนี่คุณรังเกียจอะไรผมมากก็คือเรายังเอากันอยู่เลยนะถ้าจะเถียงกันออกไปเถียงนอกร้านฉันเลยไปไปฉันบอกให้ไป